กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ยังอยู่กับแพรแล้วก็อาจารย์วิเชียรนะคะเราก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะ2ช่องทางด้วยการสายสดนะคะลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494 SMS ทีม VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะสำหรับช่วงนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกของวันนี้นะคะจากคุณปณิธานนะคะเกิดวันที่16กันยายนปี35ค่ะอาจารย์35ตรงกับวันพุธนะคะเวลา 21:30 น.ถามเรื่องของความรักตอนนี้เป็นยังไงครับคนที่คุยด้วยจะดีไหมคนที่คุยด้วยจะดีไหมดีครับเพราะว่าปีนี้มีแนวโน้มว่าจะได้มีคนรักจริงๆสักทีนึงแต่อาจจะเป็นไปได้นะคนรักจะเป็นลักษณะต่างวัยต่างวัยก็จะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้แต่ต้องน้อยกว่าเยอะนะฮะหรือไม่มากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นไม้ได้นะครับงั้นก็จริงฮะความรักครั้งนี้ดีแต่จะไปสมหวังจริงๆในปีหน้าค่ะนี่ก็น่าจะเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงคุยช่วงศึกษาดูใจกันถ้าคบจะดีไหมดีครับปีนี้ดีครับปีนี้ได้คนรักที่ดีเลยแล้วจะอยู่กันได้อย่างมั่นคงค่ะนะครับแล้วอนาคตจะเก็บเงินอยู่ไหมครับดวงนี้เก็บเงินไม่อยู่ครับดวงนี้ต้องใช้วิธีบริหารเงินเพราะว่าเป็นคนที่มักจะก่อหนี้ได้ง่ายค่ะนะเพราะเป็นดวงที่ก่อหนี้ได้เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเมื่อได้เงินละควรจะขยันหาวิธีการลงทุนเพื่อให้เพิ่มขึ้นนะมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะครับนะพยายามอย่าเก็บอย่างเดียวถ้าเก็บอย่างเดียวก็ไม่เหลือละเพราะดวงนี้เป็นเงินรั่วครับน่าจะคล้ายๆกันเลยนะคะครับท่านต่อไปค่ะคุณธันนิชานะคะเกิดวันที่11กรกฎาคมปี02นะคะเกิดตรงกับวันเสาร์เวลาบ่ายโมง40นาทีค่ะ 13.40 นะคะถามเรื่องของสุขภาพโชคลาภนะคะแล้วก็เมื่อไหร่นะคะบ้านเลขที่22จะมีคนเช่าคะเอาอย่างนี้ที่ก่อนนะดวงนี้เขาเกณฑ์ป่วยนะครับปีนี้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพและมีความเสี่ยงได้โรคกระทันหันหรือโรคเฉียบพลันที่อาจจะต้องถึงขั้นเขาเรียกว่าเลือดตกยางออกทีเดียวนะครับคุณมีเคราะห์ไปจนกระทั่งถึงวันที่18กันยายนปีนี้นะครับเพราะช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องการติดเชื้อการอักเสบและอุบัติเหตุนะครับส่วนบ้านเนี่ยปีนี้เนี่ยนะฮะอยากจะให้คนเช่ายังเช่าไม่ได้ครับเพราะว่าคุณไม่มีเกณฑ์เรื่องโชคจากการเช่าบ้านนะครับแล้วก็ดวงนี้คนเช่ามักจะอยู่ไม่ทนเดี๋ยวก็ไปถ้าใครเช่าบ้านปีนี้ต้องเก็บค่ามัดจำให้ดีๆนะครับเพราะมีแนวโน้มหน้า6เดือนใช่ไหมเพราะมีแนวโน้มจะถูกเบี้ยวฮะหรือว่าไม่จ่ายค่าเช่านะครับค่ะดวงบ้านเนี่ยจะดีเนี่ยนะจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็มีคนเช่าที่ได้เป็นกอบเป็นกำนะฮะต้องเป็นปีถัดไปครับนะหลังกลางปีหน้าถึงจะดีครับมีโชคลาภบ้างไหมคะปีนี้พร้อมปีนี้ไม่มีครับปีนี้ก็โชคลาภส่วนใหญ่ก็เป็นเงินรั่วเหมือนกันเก็บเงินยากแต่ดวงนี้จะมีโชคอยู่นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องคือมีโชคเกี่ยวเรื่องที่อยู่อาศัยหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประภัสสรค่ะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17เวลา 01:46 นาทีค่ะ01นะใช่ค่ะเป็นวันจันทร์นะคะถามอาจารย์ว่าถ้าไปต่างประเทศชีวิตนี่จะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอ๋อดวงนี้ดีครับถ้าดวงนี้มีโอกาสไปใช้ชีวิตในต่างประเทศนะครับจะประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะครับแต่หมายความว่าจะต้องไปหรือยอมรับสภาพลำบากในช่วงต้นๆก่อนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยดวงนี้มีแนวโน้มจะไปต่างประเทศได้โดยมีโชคเรื่องต่างประเทศปรากฏนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่9กันยา60ค่ะแล้วก็แปลว่าจะต้องมีโอกาสได้ไปต่างประเทศภายใน18เดือนนับจาก9กันยา60ค่ะนะครับและดวงนี้เข้าเกณฑ์ตั้งตัวเนี่ยนะในปี62ถ้าคุณไป62ก็ตั้งตัวได้ไม่นานนะ2ปีก็ไม่นาน2ปีครับนะคะท่านต่อไปค่ะ เกิดวันที่8กันยายนปี14นะคะเวลา 16:30 วันพุธค่ะอาจารย์ถามเรื่องดวงโดยรวมโชคลาภค่ะโชคลาภดวงนี้เนี่ยเค้าเกณฑ์ที่ในลักษณะดวงก็คือว่าในระยะนี้เนี่ยนะครับนะในดวงนี้จะเข้าเกณฑ์ลำบากทางการเงินเพราะว่ามีเรื่องภาระใช้จ่ายทางการเงินสูงขึ้นนะครับในภาพรวมจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าพอพ้นปี60ไปแล้วการเงินจะเริ่มฟลูดีขึ้นนะครับแล้วเริ่มมีโอกาสตั้งหลักตั้งฐานได้นะครับส่วนเรื่องสุขภาพต้องระวังนิดนึงในปีหน้าสุขภาพไม่ค่อยดีนักเริ่มตั้งแต่ปลายปีหลังวันที่8กันยาคุณจะต้องระวังเรื่องโรคกลุ่มเรื้อรังความดันเบาหวานนะครับ
แล้วก็ดวงนี้เนี่ยนะครับชีวิตจะดีอย่างมั่นคงเมื่ออายุ48ไปแล้วแล้วก็คุณจะตั้งหลักได้กลัวว่าจะเก็บเงินไม่ไหวมีมากเกินไปค่ะนะครับดีจังเลยครับนะท่านต่อไปค่ะคุณคันชิตนะคะเกิดวันเสาร์ที่15กรกฎาคมปี38นะคะเวลาเกิด16นาฬิกา35นาทีค่ะจะสอบนาย10ทหารติดไหมครับรับราชการทหารเนี่ยจะรุ่งไหมเอ่ยดวงนี้มีความสำเร็จในเรื่องการรับราชการทหารนะครับถ้าชอบเรื่องรับราชการทหารก็ทำเลยจะมีโชคตั้งแต่ปีตั้งแต่ช่วง11สิงหานี้เป็นต้นไปเลยครับราศีนี้ค่ะนะครับก็ทำเลยฮะถ้าอยากเป็นทหารก็เป็นอนาคตไหมคะอนาคตก็ก้าวหน้าเลื่อนขั้นก็ก้าวหน้าดีครับแต่ว่าดวงนี้ทำงานต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าในชีวิตแบบว่าต้องวุ่นวายกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตามลักษณะชีวิตทหารนะครับค่ะเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย03ค่ะ03แปลว่าชีวิตอยู่กับความเหนื่อยการต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็การทำงานหนักแบบทหารค่ะนะแปลว่าเป็นพวกหน่วยรบแหละครับแบบนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายจากคุณชมทางบ้านมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาต่อที่สมิธก่อนนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรค่ะเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมปี18เวลา12นาฬิกา5นาทีค่ะอาจารย์ครับค่ะถามลัคนานะคะแล้วก็เมื่อไหร่จะตั้งตัวได้ต่อไปจะลำบากไหมคะลัคนาเป็นคนราศีมิถุนนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้เนี่ยเป็นคนที่เหมาะกับทำอาชีพเป็นแม่ค้าอาชีพแปลว่าพูดแล้วได้ตังค์ก็คือเป็นแม่ค้านะครับดวงนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าจะมีความสำเร็จเนี่ยจะต้องทำอาชีพเกี่ยวเรื่องการค้าขายและอาชีพที่ทำเองเนี่ยมักจะต้องทำอยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิดหรือทำอยู่ในถิ่นไกลนะโดยเฉพาะถ้ามีโอกาสค้าส่งหรือค้าคนถิ่นไกลจะประสบความสำเร็จดวงนี้ไม่ได้ลำบากหรอกครับแต่ว่าบั้นปลายชีวิตต้องระวังเรื่องโรคประจำตัวโรคเรื้อรังนะครับเราเมื่อกี้ราศีมิถุนอาจารย์ก็พูดไปแล้วด้วยนะปีนี้มีโชคมีโชคใช่ปีนี้จะมีเกณฑ์ตั้งตัวได้นะครับ11สิงหารอแป๊บเดียวครับไม่กี่วันไม่กี่วันเอาละค่ะสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะพัชรีค่ะคุณพัชรีนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ24เมษายนค่ะ24 2518ค่ะ18เวลาเกิดค่ะ 6:30 ค่ะตอนเช้านะคะ 6:30 นาทีค่ะอาจารย์ครับ 6:30 นาทีครับตอนนี้ต้องทำใจนิดนึงนะคุณเข้าเกณฑ์ที่แปลว่าหาเงินไม่ทันใช้อ่ะครับมีเรื่องใช้จ่ายสูงมากแล้วก็เดือดร้อนทางการเงินอยู่เป็นประจำและที่สำคัญช่วงนี้มักจะมีเรื่องทะเลาะกันภายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคู่ครองพี่น้องหรือคนในบ้านทะเลาะกันบ่อยครับก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับชีวิตคุณจะเริ่มมีงานดีๆเข้ามาเนี่ยหลังจากวันที่11สิงหาเนี่ยแหละครับค่ะก็พอจะมีโชคและมีอะไรดีๆมีคนให้การสนับสนุนและการเงินจะเริ่มค่อยดีขึ้นแต่กว่าคุณจะพ้นความลำบากทางการเงินนะฮะต้องใช้เวลาถึงสิ้นปีหน้าครับครับอยากทราบว่าเรื่องที่เขาโกงเงินไปเนี่ยคะเราได้คืนไหมคะก็คุณเขาเกงเงินรั่วเสียเงินนะครับคุณไม่ได้คืนแล้วล่ะครับนะต้องทำใจฮะต้องหาใหม่ครับเพราะว่าคุณเขาเกงเสียเงินตั้งแต่ปีนี้คุณเขาเกงเสียเงินเนี่ยจริงๆไม่ใช่ปีนี้คุณเสียตั้งแต่ปีที่แล้วครับครับนะต้องทำใจนิดนึงครับแล้วอยากได้เลิกย้ายเข้าบ้านใหม่อ่ะค่ะคือเลิกเนี่ยมันต้องดูกันค่อนข้างเยอะนะครับเฉพาะเนี่ยไม่สามารถทำในรายการได้แต่เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะปีนี้อย่าย้ายบ้านมันสุกนะครับแล้วก็คุณไม่เหมาะนะครับที่จะย้ายบ้านวันอาทิตย์2วันนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยในปีนี้เนี่ยนะครับแต่ในปีนี้พยายามย้ายบ้านวันเสาร์ครับต้องเป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะถ้าออกรถออกแล้วนะคะออกรถในช่วงนี้ผมแนะนำนะอย่าเพิ่งออกรถเลยต้องให้ออกรถหลังวันที่18กันยาเพราะตอนนี้คุณมีดาวอุบัติเหตุอยู่ถ้าออกมากลัวจะกลับเข้าอู่ใหม่ครับเอาไว้หลังวันที่18นะฮะแล้วก็ไม่ออกรถเหมือนเข้าบ้านนะฮะคืออย่าออกรถวันในกรณีคุณก็คืออย่าออกรถวันเสาร์ในช่วงนี้นะฮะเสาร์กับอังคารนี่ไม่ออกรถแล้วพยายามออกรถวันจันทร์นะวันจันทร์วันพุธนี่แหละครับค่ะครับ
พอดีพอดีอยากทราบว่าลูกชายคนเล็กอะค่ะเขาอยากจะไปสอบเข้าโรงเรียนในร้อยอะค่ะไม่ทราบว่าเขาจะได้ไหมคะลูกชายคนเล็กนี่คนที่เท่าไหร่ครับคนที่สองค่ะคนที่สองนะครับสอบปลายปีนี้ใช่ไหมครับค่ะนะสอบปลายปีนี้คนที่สองคนที่สองเนี่ยคือเขามีโชคไม่มากนักถ้าเป็นการแข่งขันเยอะๆเนี่ยจะค่อนข้างยากครับนะแต่ว่าเขามีโชคนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าโชคเขาจะพอจะทำให้สอบสำเร็จไหมค่ะเอาไปว่าลองเพิ่มความขยันขึ้นไปคิดว่าพอมีโอกาสนะครับเพราะเขาก็เรียนเก่งนะครับนะครับแล้วอย่างคนโตแล้วคะคนโตนี่เขาจะสอบเข้ามหาลัยอะไรได้ไหมคะเพราะเขาเป็นออทิสติกอยู่คืออย่างนี้ในดวงคุณน่ะคนโตก็บอกว่าคุณเป็นภาระอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนโตเนี่ยจะเข้าเรียนอะไรนะก็คงไม่ได้เรียนอะไรซับซ้อนนะฮะหมายความว่าคนโตเนี่ยคนเนี้ยชีวิตเขาค่อนข้างเป็นภาระคุณนะครับโดนจะได้พึ่งลูกบ้างไหมคะเนี่ยคุณได้พึ่งฮะลูกคนที่คือคุณลูกคนโตคุณเนี่ยนะฮะเป็นภาระแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องแบกเขามากมายเขาก็พอช่วยตัวเองได้แต่คนที่2ต่อไปจะมีความเสร็จผมว่าคนที่2คงไม่ได้เป็นพวกนายทหารตำรวจหรอกครับคงทำธุรกิจนะฮะหรือพวกกลุ่มออกแบบหรือไม่ก็คอมพิวเตอร์ครับค่ะนะทำงานด้านการออกแบบหรือคอมพิวเตอร์ฮะนะมิฉะนั้นก็ทำงานด้านสาขาทางการเงินมีอยู่3อาชีพนี้ที่คนเล็กเนี่ยจะทำคิดว่าคงไม่ใช่ตำรวจนะฮะก็คือว่า1ใน2นี้ไม่มีใครที่จะได้รับราชการสักคนเลยใช่ไหมคะคิดว่าคงไม่ได้รับราชการนะครับคงเป็นนักธุรกิจเนี่ยแต่คนเล็กเนี่ยต่อไปฐานะก็ดีนะค่ะนะครับครับคุณได้พึ่งนะฮะแต่เพียงแต่ว่าลูกคนโตอาจจะเป็นภาระนานสักนิดนึงแต่ในที่สุดก็ได้พึ่งอ่ะทั้งคนเล็กและคนโตอ่ะครับค่ะแล้วแฟนนะคะจะอยู่ด้วยกันนานไหมแฟนคุณเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นช่วงนี้มักมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นประจำค่ะนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาแยกไปอยู่ไกลหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าคุณกับแฟนไม่ค่อยราบรื่นนักอาจจะอยู่ไกลกันในระยะนี้ครับก็คือเขาทำงานกลางคืนแล้วหนูทำงานกลางวันแต่เราไม่ค่อยได้เจอกันก็ใช่ครับก็เนี่ยเขาบอกว่ามันมีเกณฑ์ห่างเหินกันอยู่ไงก็เลยนึกว่าถ้าห่างเหินก็แปลว่าไม่ทะเลาะกันถ้าอยู่ใกล้กันหรือเห็นหน้ากันทุกวันน่าจะทะเลาะกันค่ะนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยราบรื่นฮะจนกว่าจะเป็นสิ้นปี60นะถึงจะราบรื่นปีหน้านะครับปีหน้าแฟนก็จะมีโอกาสก้าวหน้าใหม่ๆเขาจะเปลี่ยนอาชีพฮะค่ะนะพอพ้นปีหน้าก็จะเปลี่ยนอาชีพและงานเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเรื่องย้ายบ้านเนี่ยคือวันอังคารกับวันเสาร์ที่ใช่ครับใช่ครับได้ใช่ไหมคะได้ครับค่ะหายสงสัยนะคะแต่ถอยรถนี่ไม่ได้นะค่ะออกรถนี่วันเสาร์ไม่ได้นะอ๋อวันเสาร์ไม่ได้ใช่ครับต้องเป็นวันรถต้องเป็นจันทร์กับพุธใช่เป็นวันจันทร์กับวันพุธนะครับค่ะครับแล้วสีอะไรที่พอถูกฉบกเนี่ยคะสีของคุณห้ามสีเดียวเท่านั้นแหละครับนะฮะคือสีดำค่ะห้ามใช้รถสีดำนอกนั้นคุณก็เลือกเอาตามที่มีขายแล้วครับเอาที่ชอบเลยเอาที่ชอบเลยครับนอกเว้นสีดำครับนะนะคะอ่ะเอาละค่ะขอบพระคุณคุณพัชรีมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณจุธารัตน์นะคะเกิดวันพฤหัสที่11เมษายนค่ะปี17เวลา 9:40 นาทีนะคะถามเรื่องโชคลาภการงานการเงินและคนรักค่ะเดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นเรื่องโชคลาภก่อนตอนนี้ไม่มีโชคลาภครับมีแต่เรื่องจะต้องเดินทางโยกย้ายอยู่บ่อยๆแต่ย้ายดีขึ้นนะฮะช่วงนี้ถ้าย้ายก็จะย้ายแล้วก็ดีขึ้นค่ะนะครับแต่ระยะนี้ไม่มีระวังนะดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีโชคเป็นลักษณะลักซ้อนรักซ้อนซ้อนรักนะจะกลายไปว่าเป็นรักซ้ำซ้อนนะครับนะเดี๋ยวจะกลัวจะกลายเป็นบ้านแตกเพราะไอ้เรื่องซ้อนกันนี่แหละครับค่ะงานเงินการเงินการงานเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าปีนี้งานจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อยหรือไม่ก็ต้องทำงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะครับแต่ว่าการเงินเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงหาเงินได้แต่ใช้เงินเร็วนะครับคือมีโชคทางการเงินแต่หาเงินแล้วก็ใช้เงินเร็วนะครับระวังนิดนึงเก็บเงินให้ดีๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณบรรจงค่ะเกิดวันที่9พฤษภาคมปี34นะคะเวลา10โมงครึ่งนะถามเรื่องของงานความรักเป็นอย่างไรครับและโชคลาภค่ะเรื่องของงานเนี่ยนะครับเรื่องของงานก่อนนะครับปีนี้จะมีโอกาสได้งานดีๆอาจจะต้องเปลี่ยนย้ายงานนะครับส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยจะยังโชคลาภนี่จำเป็นต้องทำร่วมกับคนอื่นจะมีโชคเขาเรียกต้องพึ่งคนอื่นนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ย
ยังมีภาระเยอะอยู่เงินยังไม่เหลือเก็บครับแต่มีใช้จ่ายดีความรักล่ะคะความรักยังไม่ได้นะครับช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์อกหักนะครับเพียงถ้ามีความรักเนี่ยเป็นปีหน้าจะดีกว่าช่วงนี้ใจเย็นๆไปก่อนนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะกลับมาพูดคุยกันต่อสำหรับสายสดนะคะคุยกับอาจารย์สดๆในรายการนะคะ024960493 024960494ค่ะ SMS พิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากให้อาจารย์แก้ไขให้นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ